สวัสดีค่ะทุกๆท่านเป็นยังไงบ้างคะสบายดีกันหรือเปล่าคะส่วนแม่ตุ้มเองก็สบายดีนะคะวันนี้แม่ตุ้มจะมาทำเมนูง่ายๆนะคะประหยัดเวลาแต่ก็อร่อยนะคะนั่นก็คือผัดซีอิ๊วค่ะวันนี้แม่ตุ้มจะมาทำผัดซีอิ๊วหมูนะคะหวังว่าทุกท่านคงชอบนะคะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงกันเลยนะคะว่าเรามีอะไรกันบ้าง Hi everyone how are you I'm good too today I'm going to cookA really easy, simple dish that is pork stir fry with rice noodle and dark soy sauce and Thai corn pad see you. Today I will do pad see you pork. I hope you will like it. Let's see what ingredient we got today. Okay, ค่ะเรามาดูเครื่องปรุงของเราได้แล้วค่ะเรามีเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะแช่น้ำ15นาทีค่ะ400กรัมนะคะเนื้อหมูส่วนสะโพกสไลด์บางๆแบบนี้นะคะ400กรัมค่ะต้นกระหล่ำปลีอ่อนนะคะใช้แทนคะน้านะคะตัดแบบนี้นะคะ300กรัมค่ะไข่ไก่4ฟองซีอิ๊วดำน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำปลาน้ำมันงาน้ำมันพืชเอาไว้สำหรับผัดนะคะน้ำสต๊อกไก่300 ml หรือสต๊อกหมูก็ได้นะคะน้ำตาลทรายขาว1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายแดง1ช้อนโต๊ะกระเทียมสับ2ช้อนโต๊ะแล้วเราไปลงมือทำกันเลยนะคะโอเค let's cook
ักซีอิ๊วของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารับประทานไหมคะถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แม่ตุ้มด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ I'll post the fried noodle in dark soy sauce is done If you like it please like share and subscribe I will see you next video See you take care love you Bye